น้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆกินกับไก่นึ่งช่ำๆเห็ดเข็มทองกรุบๆมากินด้วยกันนะคะค่ะต่อจากคลิปนึ่งไก่สมุนไพรของเราเมื่อกี้นะคะเราจะมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดไว้กินกับนึ่งไก่นะคะไม่มีอะไรมากมายนะคะก็มีแค่กระเทียมพริกแดงจินดานะคะเพื่อนๆคะเวลาทำน้ำจิ้มนะคะหรือว่าทำน้ำพริกทำส้มตำอะไรก็ช่างเราสำรวจพริกแล้วก่อนนะคะถ้าพริกนิ่มๆเราอย่ามาใช้ทำนะคะมันจะไม่อร่อยค่ะมันจะเป็นกลิ่นเหมือนบูดนะคะให้เราเลือกพริกพริกมิตรเต็มๆเต่งๆนะคะกระเทียมพริกนะคะแล้วก็มะนาวเครื่องปรุงก็จะมีแค่น้ำปลาน้ำตาลทรายนะคะเดี๋ยวเรามาตำกันเลยนะคะสูตรนี้นะคะเราสามารถตำไว้เยอะๆใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็เอามาเป็นเบสทำยำทำอะไรได้หลายๆอย่างนะคะถ้าเราใส่รากผักชีลงไปมันมีความรู้สึกเหมือนมันจะบูดเร็วนะแต่ถ้าทำแบบนี้มันอยู่ได้นานค่ะถ้าเราทำยำถ้าเราจะเอาน้ำจิ้มของเราไปทำยำเราก็แค่เติมน้ำกระเทียมดองตักออกมาช้อนหนึ่งสองช้อนถ้าเรากินแบบคนเดียวนะคะเล็กๆก็ใช้น้ำจิ้มนะคะสักช้อนหนึ่งอย่างเงี้ยใส่เข้าไปในวัตถุดิบที่เราลวกๆหมูยอกุ้งปลาหมึกอะไรเงี้ยค่ะก็เติมน้ำกระเทียมดองเข้าไปหน่อยหนึ่งบีบมะนาวเพิ่มเราก็จะได้ยำแล้วค่ะใส่ผักยำลงไปหรือว่าถ้าเราชอบเข้มข้นกว่านั้นเราก็ใส่เพิ่มลงไปแล้วก็หั่นพริกให้มันเผ็ดเพิ่มได้ค่ะมันเอาไปดัดแปลงทำได้หลายเมนูนะคะถ้าเราทำซีฟู้ดสูตรนี้ใส่ตู้เย็นไว้นะคะเราซื้อลูกชิ้นมาลวกจิ้มกินก็ได้นะคะอร่อยเหมือนกันค่ะพอแล้วนะคะปลาเล็กจะไม่ชอบละเอียดมากนะคะเพราะว่าเวลากินจะชอบตัดเนื้อพริกเนื้อกระเทียมกินด้วยค่ะก็จะเอาละเอียดแค่นี้พอนะคะทีนี้เดี๋ยวปลาเล็กจะปรุงนะคะบีบมะนาวลงไปก่อนนะคะพริกจะได้ไม่ดำนะคะมะนาวลูกเล็กจะใช้ทีนึงก็ต้องบีบเยอะๆน้ำมันน้อยค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะทุกอย่างใส่ไปเลยค่ะแล้วเราค่อยชิมแล้วก็ปรุงเพิ่มเอานะคะเมื่อกี้เราใส่ตอนตำไปแล้ว1ช้อนปลาเล็กใส่เพิ่มอีกช้อนหนึ่งค่ะใส่น้ำตาลตอนตำนะคะพริกกระเทียมจะไม่ดิ้นนะคะมันจะตำง่ายเนี่ยเข้มข้นมากเราชุบขอน้ำไปนิดนึงนะคะแล้วก็ปลายช้อนเ
าอีกหน่อยพอแล้วค่ะได้แล้วนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดของป้าเล็กเสร็จแล้วค่ะเป็นไงคะโอเคไหมคะน่ารับประทานไหมคะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะ